สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนบอลอาเซียนและเวียดนามบางส่วนหลังจากที่ทราบผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลเอเชียคัพ2023ที่กาตาร์ว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงสำหรับเอเชียคัพ2023ที่กาตาร์จับสลากแบ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าทีมชาติไทยของพวกเรามีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปมากกว่าอีก3ทีมที่มาจากอาเซียนด้วยกันโดยเวียดนามและอินโดนีเซียอยู่กลุ่มเดียวกันโดยมีทีมแข่งอย่างญี่ปุ่นและอิรักร่วมสายและมีโอกาสสูงที่2ทีมจากอาเซียนจะอยู่อันดับ3และอันดับ4ของตารางส่วนมาเลเซียต้องอยู่ร่วมสายกับทีมแข่งอย่างเกาหลีใต้และทีมเกรด B บวกของอาหรับอย่างจอร์แดนและบาเรนส่วนไทยเราต้องเจอทีมแข่งอย่างซาอุดิอาระเบียต้องไปวัดอันดับ2ของสายกับโอมานส่วนชีกิสถานถึงแม้อันดับโลกจะเหนือกว่าไทยแต่เชื่อว่าไทยสู้ได้สบายเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนบอลอาเซียนหลังจากที่ทราบผลการจับสลากแบ่งสายว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าหวังว่าไทยจะเป็นตัวแทนอาเซียนที่คว้าแชมป์กลุ่มฟุตบอลเอเชียคัพ2023ได้โดยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลุยเลยเวียดนามสัญชาติสนับสนุนจากลาวโดยคนต่อมาบอกว่ามั่นใจไทยคว้าตำแหน่งรองแชมป์กลุ่ม F คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเวียดนามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นโดยคนต่อมาบอกว่าง่ายมากสำหรับเกาหลีจอร์แดนและบาเรนโดยคนต่อมาบอกว่างานยากของไทยคือซาอุดิอาระเบียโดยคนต่อมาบอกว่ากลุ่มไทยอาเซียนทีมเดียวที่มีสิทธิ์เข้ารอบต่อไปคนต่อมาบอกว่างานที่ยากมากสำหรับอินโดนีเซียที่รอรอบรองชนะเลิศชาวอินโดนีเซียขอให้โชคดีญี่ปุ่นและอิรักโดยคนต่อมาบอกว่าเวียดนามจะเข้ารอบเป็นกลุ่มคนต่อมาบอกว่าอินโดนีเซียขอเปลี่ยนที่กับไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอินโดนีเซียจะผ่านเข้ารอบต่อไปอย่างง่ายดายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยเจองานกลุ่มกว่าหลายทีมในอาเซียนโดยคอมเมนต์นี้น่าจะหมายถึงไทยอยู่กลุ่มง่ายที่สุดในอาเซียนโดยคนต่อมาบอกว่าขอให้โชคดีกับทุกทีมในอาเซียนหวังว่าอย่างน้อย1ทีมในอาเซียนจะผ่านเข้ารอบต่อไปคนต่อมาบอกว่าฉันหวังว่าอินโดนีเซียและเวียดนามจะเข้ารอบในกลุ่มดีคนต่อมาบอกว่าว้าวเวียดนามอยู่กลุ่มเดียวกับอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาเซียนดาร์บี้แมตช์เวียดนามกับอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลุ่มดีและกลุ่ม F บางทีทีมจากอาเซียนทั้ง3ทีมจะผ่านเข้ารอบต่อไปฉันไม่คิดว่ามาเลเซียจะอยู่รอดในกลุ่มนั้นแต่หวังว่าพวกเขาจะพิสูจน์ได้ว่าฉันคิดผิดขอให้โชคดีทั้ง4ทีมอินโดนีเซียไทยเวียดนามมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีปาร์คฮังซอเวียดนามงานง่ายและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าหวังว่าทุกทีมในอาเซียนจะไปถึงรอบสุดท้ายได้แต่ฉันรู้ว่ามันยากมากครับนี่คือคอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลอาเซียนหลังจากที่ทราบผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์สำหรับเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์จะเริ่มทำการแข่งขันในเดือนมกราคมปี2024สำหรับเอเชียนคัพครั้งที่แล้วทีมชาติไทยของพวกเราสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจะแพ้ให้กับจีน2ประตูต่อ1สำหรับเอเชียนคัพครั้งนี้เชื่อว่าทีมชาติไทยของพวกเราก็น่าจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นกันเราเป็นเพื่อนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ